ดูผู้นำประเทศที่อารมณ์อ่อนไหวที่สุดอย่างนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดานะครับที่ล่าสุดต้องหลั่งน้ำตาอีกแล้วครับนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาต้องหลั่งน้ำตาในระหว่างกล่าวแสดงความอาลัยให้กับนักร้องร็อกระดับตำนานของแคนาดากอร์ดดาวนี่นักร้องนำวง Tragically Hip วัย53ปีที่เสียชีวิตเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับหลังตรวจพบมะเร็งสมองเมื่อเกือบ2ปีก่อนกอร์ดดาวนี่นั้นเป็นนักร้องที่โลดแล่นอยู่ในวงดนตรีมานานถึง3ทศวรรษแล้วครับซึ่งถึงแม้จะไม่ได้โด่งดังในต่างประเทศแต่ก็เป็นขวัญใจของชาวแคนาดาโดยคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศครับและมียอดผู้ชมถึง1ล้านคนซึ่งคอนเสิร์ตนี้เองที่นายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดได้ไปขึ้นเวทีร่วมกับดาวนี่ครับทรูโดนั้นกล่าวถึงดาวนี่ในงานแถลงข่าวที่กรุงออตตาวาว่าเราได้สูญเสียหนึ่งในคนที่ดีที่สุดครับดาวนี่ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนของทุกคนและบทเพลงของเขายังกลายเป็นเครื่องหมายแสดงถึงประเทศแคนาดาอีกด้วยครับ